สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องแรงลอยตัวหรือแรงพยุงนะครับตอนที่3นะครับทบทวนหลักของอะคิมิดิสนะครับก็คือแรงพยุงเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับน้ำหนักของของเหลวนะครับที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุสุริจมนะครับก็คือเขียนเป็นสมการได้ว่า mg นะครับก็คือน้ำหนักของของเหลวดังนั้นเนี่ยเปลี่ยนมวลเป็นโล v นะครับก็คือเป็นโลของของเหลวแล้วก็ปริมาตรเป็นปริมาตรของวัตถุสุริจมนะครับจริงๆก็เป็นปริมาตรของของเหลวแหละแต่ว่ามันจะเท่ากับปริมาตรของวัตถุสุริจมนะครับก็โล vg นะครับโลเหลว v จม g นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างโจทย์นะครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าวัตถุเนี่ยถ้าถูกชั่งในอากาศนะครับจะชั่งได้50นิวตันแต่ถ้าเกิดว่าไปชั่งวัตถุในน้ำเนี่ยจะหนัก40นิวตันนะครับถามว่าวัตถุนี้เนี่ยมีความหนาแน่นเท่าไหร่สังเกตจากโจทย์เนาะก็คือถ้าเกิดว่าชั่งในอากาศเนี่ยก็คือชั่งได้50นิวตันอันนี้คือน้ำหนักจริงของวัตถุนะครับแต่พอไปชั่งในน้ำเนี่ยจะอ่านค่าได้40นิวตันนะครับแสดงว่าตอนที่ชั่งในน้ำเนี่ยจะมีแรงพยุงนะครับหรือว่าแรงลอยตัวเนี่ยเท่ากับ10นิวตันถูกไหมครับอันนี้เนี่ยสามารถคิดได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือรู้อยู่แล้วว่าแรงพยุงหรือแรงลอยตัวเนี่ย10นิวตันนะครับเขาให้หาว่าวัตถุเนี่ยมีความหนาแน่นเท่าไหร่นะครับก็คือหาโลวัตถุนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เริ่มแกะจากแรงพยุงนี่แหละครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนแรงพยุงหรือแรงลอยตัวเนี่ยเป็นโล vg นะครับก็คือเป็นโลน้ำ v จมนะครับแล้วก็ g นะครับซึ่งเท่ากับ10นิวตันนะครับโลน้ำเราก็ทราบอยู่แล้วก็คือ1,000กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วน v จมเนี่ยไม่ทราบก็ติดเอาไว้นะครับส่วน g นี่ก็ทราบอยู่แล้วความเร่งโน้มถ่วงนะครับในที่นี้ให้เป็น10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถหา v จมได้นะครับอันนี้นะ10กำลัง3อันนี้10กลายเป็น10กำลัง4เราก็เอาไปหาร10นะครับก็จะกลายเป็น10กำลังลบ3นะครับอันนี้ออกมาเป็นหน่วยลูกบาศก์เมตรนะครับอันนี้ขอไม่ใส่หน่วยเพราะว่าถ้าใส่หน่วยแล้วมันจะที่ไม่พอนะครับพอเราได้ปริมาตรของวัตถุสุริจมปั๊บนะครับก็คือ10กำลังลบ3ลูกบาศก์เมตรนะครับทีนี้จะหาโลวัตถุก็หาได้แล้วนะครับเพราะว่าโลวัตถุเท่ากับมวลหารปริมาตรนะครับมวลวัตถุเนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วเพราะว่าน้ำหนักของวัตถุเนี่ยคือ50นิวตันดังนั้นเนี่ยมวลของวัตถุก็คือ5กิโลกรัมถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยรู้มวลแล้วแล้วก็รู้ปริมาตรด้วยเพราะว่าไอ้ v จมเนี่ยก็คือ v ทั้งก้อนถูกไหมครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยชั่งในน้ำตอนที่ชั่งเนี่ยก็คือจมมาทั้งก้อนดังนั้นเนี่ยปริมาตรที่จมก็คือปริมาตรของวัตถุทั้งก้อนนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถหาความหนาแน่นของวัตถุได้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้เราไปหาต่อเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนอยากจะหาแบบวิธีตรงไปตรงมานะครับก็คือเขียนฟรีวิดีโอแกรมของวัตถุก้อนนี้นะครับแน่นอนว่าวัตถุก้อนนี้เนี่ยมีแรงกระทำหลายแรงด้วยกันนะครับแน่นอนว่ามีแรงโน้มถ่วงแล้วก็แรงลอยตัวนะครับแล้วก็มีแรงตึงเส้นเชือกนะครับซึ่งแรงตึงในเส้นเชือกนี้ก็คือน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเชือกชักสปริงเนี่ยก็คือเป็นตัวที่วัดแรงตึงเชือกนะครับก็คือน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในน้ำได้เท่าไหร่แรงเชือกก็อ่านค่าได้เท่านั้นนะครับก็คืออ่านค่าได้จากเครื่องชักสปริงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขียนเป็นสมการแล้วเนี่ยก็คือใช้กฎข้อหนึ่งของนิวตันอธิบายเนาะเพราะว่าวัตถุอยู่นิ่งถูกไหมครับวัตถุอยู่นิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่เพราะนั้นเนี่ยก็คือใช้สมการซิกมา f เท่ากับ0นะครับแรงรับเท่ากับ0นะครับเขียนเป็นสมการก็เป็นอันนี้คือให้แกนขึ้นเป็นบวกแกนลงเป็นลบนะครับอันนั้นเนี่ยแรงตึงเชือกก็จะเป็นบวกนะครับแรงพยุงก็เป็นบวกส่วนแรงน้ำถ่วงก็จะเป็นลบนะครับนี่ขึ้นเป็นบวกลงเป็นลบนะครับดังนั้นเนี่ยแรงตึงเชือกเนี่ยก็คือมันอันนี้อ่านค่าได้40นิวตันเนาะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือ40นิวตันนะครับส่วนน้ำหนักของวัตถุเนี่ยก็คือ50ถูกไหมครับเพราะอันนี้คือน้ำหนักจริงของวัตถุคือ50ดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถหาแรงลอยตัวได้แล้วว่ามันเท่าไหร่นะครับซึ่งหามาแล้วเนี่ยก็คือ10นิวตันเท่ากับนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็หาต่อไปจนกระทั่งได้ปริมาตรของวัตถุนะครับเสร็จแล้วก็ไปหาความหนาของวัตถุต่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับลองไปคิดต่อเองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ